วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดพฤติกรรมแปลกกำนันนกที่สั่งให้ตำรวจทำตอนกินเลี้ยงสังสรรค์ล่าสุดโลกโซเชียลได้พากันขุดโพสต์เก่าของหน่องท่าผาที่พบว่าเมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการโพสต์ภาพกินเลี้ยงสังสรรค์กับกลุ่มชายชะกันจำนวนมากที่กำลังดื่มสุรากันแบบสนิทชิดเชื้อและทุกคนที่มาร่วมงานต้องถอดเสื้อเพื่อนั่งดื่มกินกันอย่างไม่เคอะเขินพร้อมข้อความระบุว่าลูกพี่ผมบอกว่าใครสดมาตากล้องได้เลยทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวทำเอาบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาส่วนใหญ่เชื่อว่ากลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นบรรดานายตำรวจและลูกน้องที่มาอาศัยบารมีของกำนันนกจึงอาจทำให้เป็นชนวนเหตุหนึ่งที่ทำให้น้องท่าผาไม่เกรงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเห็นว่ากำนันนกลูกพี่คนสนิทสามารถสั่งการตำรวจถอดเสื้อดื่มกินด้วยกันได้กระทั่งเกิดเหตุที่กำนันนกไม่พอใจสารวัตรทางหลวงจึงสามารถชักปืนยิงได้อย่างไม่ลังเลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ